สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มเอนรีวิวนะครับและภาพย,ายนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือแมนสวงหลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและต้องโทษสถานหนักนะครับเข็มและก็ว่านตัดสินใจรับภารกิจสำคัญ ในการแฝงตัวเข้าไปสืบคดีในแมนสวงสถานบันเทิงชื่อดังที่มักจะถูกใช้ในการเจรจาธุรกิจรับของเหล่าผู้มีอำนาจครับเพื่อตามหาเอกสารลับชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถชี้ชะตาของแผ่นดินได้นะครับที่นั้นเขมและว่านได้พบกับชัดหนุ่มมือกลองที่ตกกระไดพลอยโจรเข้าสู่ภารกิจไปพร้อมกับพวกเขาด้วยครับก่อนที่ทั้ง3คนนั้นจะได้คนพบครับว่าแมนสวงนั้นกุมความลับอันดำมืดบางอย่างเอาไว้ สิ่งแรกที่ทําให้ผมสนใจภาพยนตร์เรื่องแมนสวงก็คือการที่มันเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีฉากหลังอยู่ในช่วงยุคปลายรัชกาลที่3อันเป็นยุคลุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นยุคสมัยที่ชาวต่างชาตินั้นมีอิทธิพลต่อดินแดนสยามเป็นอย่างมากครับโดยแม้ว่ายุคสมัยดังกล่าวนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่ถูกหยิบยกมาเล่าในภาพยนตร์ย้อนยุคอยู่บ่อยครั้งครับแต่สําหรับแมนสวงแล้วภาพยนตร์เลือกจะใช้จินตนาการ แต่งเติมประวัติศาสตร์ให้มันดูมีความล้ำสมัยมากขึ้นและก็ปรับบริบทบางอย่างให้เข้ากับสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างแนบเนียนมากๆครับการได้เห็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีความเข้มขน้นโดยมีฉากหลังเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมันก็นับเป็นอะไรที่แปลกตาดีเหมือนกันครับภาพยนตร์เริ่มต้นเรื่องได้อย่างน่าสนใจนะครับและก็สามารถตรึงผมเนี่ยให้อยู่กับเรื่องราวได้อย่างอยู่หมัดครับผ่านการเปิดตัวละครหลักของเรื่องอย่างเข้ม พร้อมกับาพาผู้ชมไปสัมผัสกับตัวตนความฝันรวมไปถึงปมที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขาทุกอย่างนั้นถูกถ่ายทอดผ่านงานด้านภาพที่วิจิตรและก็ละเมียดละไมจังหวะการเล่าเรื่องที่น่าติดตามรวมไปถึงยังสามารถทําให้ผู้ชมนั้นสัมผัสได้ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในแมนสูงได้เป็นอย่างดีครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือกลิ่นคาวเลือดการฆาตกรรมการช่อราดบังหลวงและเกมการเมืองอันแสนสกปรกครับ แต่หลังจากทําได้อย่างยอดเยี่ยมในองค์แรกนะครับภาพยนตร์ก็เริ่มแสดงปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อเรื่องราวนั้นดําเนินม,มาถึงองค์ที่2ครับซึ่งปัญหาดังกล่าวก็คือการที่ภาพยนตร์นั้นพยายามจะเป็นหลายอย่างมากจนเกินไปครับจากภาพยนตร์แนวสายลับกับภารกิจตามหาเอกสารชิ้นสําคัญของสยามประเทศทะยานใหญ่จนกลายเป็นภาพยนตร์ฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนที่ผสมผสานความประทึกขวัญเข้ากับพาร์ทดราม่าของตัวละครนะครับ เพิ่มเติมด้วยเกมการชิงอำนาจภายในสถานบันเทิงอย่างแมนส่วงครับล้อไปกับเกมการเมืองของชนชั้นผู้นำที่ต่างหวังผลประโยชน์จากทุกการกระทำของพวกเขาและก็สอดแทกด,ด้วยความสัมพันธ์แบบโรแมนซ์ของตัวละครจึงส่งผลให้เส้นเรื่องของแมนส่วงนั้นมันดูจะเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและก็มีตัวละครที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากแม้ว่าเนื้อหาหลักของภาพยนตร์นั้นจะน่าสนใจนะครับแต่วิธีการเล่านั้นกลับมีปัญหาอยู่พอสมควรครับ ในช่วงองค์ที่2ของแมนสวงนั้นภาพยนตร์ไม่สามารถเลือกให้ความสําคัญกับเส้นเรื่องได้อย่างถูกต้องครับภาพรวมของมันจึงออกมาดูสเปสปะและกลายเป็นการใช้เวลากับเรื่องราวที่ไม่ได้จําเป็นมากนักน,นั่นจึงทําให้เมื่อถึงเวลาที่ตัวละครต้องตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับการตัดสินใจเหล่านั้นกลับกลายเป็นเรื่องไร้น้ําหนักและก็ขาดแรงจูงใจที่น่าเชื่อถือครับการสลับขั้วของตัวละครแต่ละคนนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยและหลายครั้งที่ตัวละครน,นั้น มักจะตัดสรุปค,ความจริงได้โดยที่ผู้ชมเนี่ยแทบจะไม่มีข้อมูลอ้างอิงอะไรเลยนะครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเลือกจังหวะในการคลายความลับได้อย่างไม่เฉียบคมเท่าไหรนะ่นักหลายโมเมนต์ที่ความจริงเนี่ยมันถูกนาเสนอออกมาอย่างไม่มีลูกลอดลูกชนเท่าไหร่ครับและก็พึงระลึกไว้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่ตัวละครลหลักของเรื่องเนี่ยพูดคาว่าความลับออกมาเมื่อไหร่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยความลับเหล่านั้นก็จะถูกพ่นออกมาจากปากของตัวละครที่พูดเองนั่นแหละครับ ด้วยเส้นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงมันส่งผลโดยตรงนะครับกับการกระจายน้ําหนักให้กับแต่ละตัวละครครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วบางตัวละครเนี่ยก็มีอยู่เพียงเพื่อจะเป็น,นกลไกทางการเล่าเรื่องเท่านั้นนะครับผู้ชมเนี่ยไม่สามารถสัมผัสดได้ถึงเลือดเนื้อหรือว่าความเป็นมนุษย์ของเขาได้เลยครับในขณะที่บางเส้นเรื่องที่ถูกเปิดประเด็นเอาไว้ตัวหนังก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมาเก็บให้ครบถ้วนครับนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่พอสมควรก็คือ บทสนทนาของเรื่องครับเนื่องจากแมนสวงนั้นเป็นภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ทําให้ทุกตัวละครนั้นต้องพูดภาษาย้อนยุคที่ไม่เข้าปากครับส่งผลให้การแสดงในบางช่วงบางตอนนั้นมันขาดความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะกับฉากที่ตัวละครนั้นต้องฟาดฟันเชื่อเฉือนหรือว่าระเบิดอารมณ์ใส่กันอย่างรุนแรงนะครับบางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นฉากที่น่าโหดร้าะอย่างไม่ได้ตั้งใจแทนครับก่อนที่ภาพยนต์จะกลับเข้ารูปเข้ารอย พร้อมกับเติมชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงองค์ที่3นะครับเมื่อตัวหนังได้ค้นพบแล้วก็พุ่งเป้าไปยังสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการจะบอกเล่าจริงๆซึ่งก็คือการสะท้อนภาพของชนชั้นและก็บริบททางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับซึ่งว่ากาันตามตรงแล้วภายใต้กฎเกณฑ์และก็ข้อบังคับที่ทําให้หนังไทยเนี่ยไม่สามารถมีปากมีเสียงและก็แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้มากมายนักเนี่ยการแทงค่าผ่านตัวละครและก็สถานการณ์สมมุติ หรือกระทั่งการโยนประโยคคำพูดสำคัญใส่ปากตัวละครนั้นมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับนอกจากนี้ในแง่งของการเฉลยปริศนาต่างๆมันยังดําเนินไปอย่างเข้มข้นกับการปอกเปลือกความช่อชนที่เกิดขึ้นในแมนสูงออกทีละชั้นจนปริศนาทั้งหมดนั้นถูกชี้ไปที่ผู้ที่ชักยายอยู่เบื้องหลังซึ่งเมื่อมองจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรื่องแล้วมันก็นับว่าภาพยนตร์เนี่ยสามารถต่อยอดเรื่องราวทั้งหมดมาได้ไกลกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากๆครับ ส่วนที่โดดเด่นจนไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืองานสร้างของภาพยนตร์ครับโดยภาพรวมนะครับมันออกมาดูประณีตบรรจงมากๆไล่มาตั้งแต่การถ่ายภาพแล้วก็การจัดแสงที่ละเมียดละไมการกำกับศิลป์การออกแบบฉากและงานเสื้อผ้าหน้าผมที่ผ่านการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างดีเยี่ยมครับรวมไปถึงการออกแบบท่ารำอันสวยงามที่ไม่ดูเป็นการยัดเยียดวัฒนธรรมจนเกินไปครับจึงทำให้โดยภาพรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องแมนสงูง เป็นผลงานภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างและก็น่าสนใจของปีนี้นะครับแม้จะยังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างแต่ในภาพรวมของภาพยนตร์แล้วมันก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนเปลี่ยนไปด้วยความทะเยอทะยานในสารที่ต้องการจะนําเสนอและมีบทสรุปที่สะท้อนภาพของสังคมในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างแยบยนมากๆครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องแมนสวง ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการกระทําของมนุษย์ล้วนเกิดจากชุดความจริงที่พวกเขาได้รับภาพยนตร์ค่อยๆพาผู้ชมไปสัมผัสกับความจริงทีละด้านนะครับเริ่มจากมุมมองของไพร่อย่างเขมผู้เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแม่และก็มีความฝันอยากจะเป็นนายรําในละครนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นชนชั้นล่างคนหนึ่งซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงชื่อดังของประเทศครับโดยความฝันของเขา ไม่เพียงแต่ผูกติดอยู่กับศิลปะชั้นสูงเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังหมายถึงสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามความโด่งดังของเขาด้วยเช่นกันครับโดยทันทีที่เขมได้รับคําสั่งจากพยาบริสรให้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในแมนสงูงและก็ตามหาเอกสารลับชิ้นสําคัญนะครับซึ่งเอกสารชิ้นนี้เนี่ยมันจะสามารถกอบกู้สยามประเทศจากการก่อบกบฏได้ครับภารกิจนี้ จึงกลายมาเป็นชุดความจริงที่เข้มเนี่ยยึดถือและก็ปฏิบัติตามได้โดยไม่มีคําถามเลยครับแต่สิ่งที่ตัวหนังไม่ได้เลื่อจะถ่ายทอดก็คือสิ่งที่ไพร่หรือว่าประชาชนส่วนใหญ่อย่างเราๆนั้นไม่เคยสัมผัสนะครับนั่นก็คือสถานะและก็บทบาทหน้าที่ของชนชั้นปกครองของประเทศซึ่งมีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการกอบโกยอํานาจครับโดยการสร้างชุดความจริงอยู่บนความรักชาติการก่อกระบฏเพื่อยึดครองประเทศการเปลี่ยนระบอบการปกครอง และการปกป้องประเทศด้วยการโรมันให้เป็นปึกแผ่นครับพร้อมกับนําชุดความจริงเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประชาชนให้กลายเป็นพลทหารส่วนตัวของพวกเขาครับในการสืบสอบหาข้อมูลหรือกระทั่งการแผ่ขยายขอบเขตอํานาจของตัวเองให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งแน่นอนครับว่าชุดความจริงนี้ไม่ใช่ชุดความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกขีดเขียนขึ้นมานะครับในอีกฝั่งหนึ่งของขั้วอํานาจเนี่ยก็มีชุดความจริงที่ครอบงำไพร่พลของตัวเองอยู่เช่นเดียวกันครับ เมื่อเ้นแห่งความจริงที่ไม่ตรงกันนั้นมันโคจรมาตัดผ่านกันเมื่อไหร่มันจึงเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เชื่อมั่นในความจริงทั้งสองฝ่ายครับซึ่งความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นิยามการกระทําทั้งหนักและก็เบาของพวกเขาครับโดยที่ชนชั้นปกครองนั้นไม่เคยต้องลงมือเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับดังนั้นคําถามสําคัญที่เราควรจะถามตัวเองก็คือความจริงที่เราได้รับมานั้นมันเป็นความจริงของใครครับ การที่แมนสวงนั้นเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์พร้อมกับนําประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาแต่งเติมจินตนาการจนภาพยนตร์นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าโดยสิ้นเชิงครับเหมือนก็น่าเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าประวัติศาสตร์นั้นมันเป็นเพียงชุดความจริงของผู้ที่เขียนมันขึ้นมาเท่านั้นครับโดยแม้ว่าตัวหนังมันจะชวนให้ผู้ชมเนี่ยตระหนักได้ถึงมวลอารมณ์ที่มันคุกรุ่นต่อสถานาการณ์บ้านเมืองในสังคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากก็ตามครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วผมกลับรู้สึกนะครับว่า วิธีการคิดแบบนี้เนี่ยมันสามารถนํามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิตครับโดยเฉพาะในยุคสมัยที่เรานั้นสามารถสร้างเฟกนิวขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อกันในวงกว้างได้ภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราได้เห็นผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยเลือกจะดื่มน้ำมะนาวโซดาเพื่อหวังจะรักษาโรคมะเร็งนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นยึดมั่นในชุดความจริงที่ได้รับแล้วก็ตอบสนองต่อความจริงเหล่านั้นโดยขาดการยั้งคิดหรือการตั้งคําถามครับ ดังนั้นประโยคสําคัญของภาพยนตร์เรื่องแมนสวงซึ่งว่าโดยการใช้ชีวิตแบบน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางและการล่องเรือสวนกระแสน้ําของคนรุ่นใหม่นั้นมันจึงสะท้อนถึงการตั้งคําถามต่อกระแสสังคมและวก็สรุปใจความหลักของภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์ครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้เวที เกคะแนนครับแน่นอนครับว่าบทภาพยนตร์นั้นยังมีปัญหาอยู่บ้างน,นะครับโดยเฉพาะในช่วงองค์ที่2ที่ภาพยนตร์นั้นต้องใส่รายละเอียดจํานวนมากให้กับปริศนาของเรื่องครับรวมไปถึงการที่หนังเนี่ยต้องเป็นอะไรหลายอย่างมากจนเกินไปมันก็มีส่วนนะครับที่ทําให้เส้นเรื่องหลักนั้นถูกลดทองความสําคัญลงตามไปด้วยครับแต่เมื่อเรามองจากกฎเกณฑ์ต่างๆของความเป็นหนังไทยที่ไม่สามารถพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาได้เนี่ย การแทงค่าสารที่ต้องการจะนําเสนอผ่านเหตุการณ์และก็ตัวละครในเรื่องได้ในระดับนี้มันก็นับว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ควรค่าแก่การชื่นชมแล้วครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับส่วนที่ดีที่สุดของหนังนั้นคงหนีไม่พ้นง,งานโปรดักชันครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพและการกํากับสินที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดและก็พิถีพิถันได้อย่างชัดเจนในแต่ละช็อตนะครับผมขอตัดคะแนนนิดหน่อยตรงการตัดต่อครับ ที่แม้ว่าจะมีความพยายามในการเล่นท่ายากด้วยการเล่าเรื่องแบบสลับช่วงเวลาในบางช่วงบางตอนของหนังนะครับแต่บบจะถึงเวลาที่ความลับต้องถูกเฉลยเนี่ยมันก็กลับถูกเฉลยออกมาอย่างไร้พลังงานมากๆนอกจากนี้งานซาวด์ทแทร็กหรือว่าดนตรีประกอบของหนังเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันประโคมอารมณ์ให้กับเรื่องราวจนมากเกินพอดีไปสักหน่อยครับขยามมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยถูกเซ้งกับการสแสดงส่วนใหญ่ในเรื่องเลยนะครับ เรียกได้ว่าจากทัพนักแสดงจํานวนมหาศาลนะครับมีเพียงแค่อโปลนัทวินเพียงคนเดียวที่ผมสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติครับนอกเหนือจากนั้นแล้วตัวละครทุกคนเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงที่ขาดมิติและก็ไม่ได้สร้างพัฒนาการอะไรให้กับตัวละครของพวกเขามากนักนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าส่วนสาคัญเนี่ยมาจากการที่พวกเขาต้องพูภาษาย้อนยุคซึ่งมันเป็นศัพท์ที่ไม่เข้าป่าแล้วก็พูดได้ยากมากในยุคปัจจุบันครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที 7คะแนนครับแม้ว่าตัวหนังจะใช้เวลาพอสมควรนะครับก่อนที่ประเด็นหลักของหนังเนี่ยจะถูกเล่าออกมาอย่างชัดเจนครับแต่มันก็เป็นประเด็นที่เข้มขน้นแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ในบ้านเราแบบพอดีพอดีจริงๆนะครับนอกจากนี้มันยังเป็นเครื่องย้ำเตือนที่ดีในการชวนให้ผู้ชมนั้นมองความจริงตรงหน้าอย่างรอบด้านมากขึ้นครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับหากไม่นับความเนิบช้าเกินจําเป็นในช่วงองค์ที่2 ตัวหนังนี่มีความเข้มข้นและก็มีความซับซ้อนของเรื่องราวอยู่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งปริศนาต่างๆของเรื่องนั้นก็ถูกเขียนขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจครับแต่ผมติดปัญหาตรงการเล่าเรื่องของภาพยนตร์อยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับการเฉลยปมปริศนาแบบดื้อๆคำตอบของบางปริศนานั้นมันถูกโพล่งออกมาอย่างไร้ชั้นเฉิมมากๆครับซึ่งมันส่งผลต่อความสนุกโดยรวมของภาพยนตร์เป็นอย่างมากครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องแมนสวง ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่7คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนตรีวิวในวันนี้สำหรภาพยนต์เรื่องแมนส่วงนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถค้ามาผู้คุยกับฟีมเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีมเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีมเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีมเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใน E ีีหน้าฟีมเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีมเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ